โอเคครับเข้ามาสู่เกมที่2ในคู่ระหว่าง Thunder Predator พบกับ Vivetus Gaming นะทางด้านของ IG รอบนี้ได้ First Draft นะครับแล้วแบน Dead Prophet ตัวบีบบ้านไปซึ่งเขาได้ First Draft เขาก็เลยได้เล่นปักนะจริงๆแล้วไอ้3ตัวที่ถูกหยิบกับแบนไปเนี่ยมันควรจะเป็นตัวที่ต้องแบนหมดเลยในการเจอ Thunder P แต่มีซอสแบนแค่2ดังนั้นก็ใช้ประโยชน์จากการได้ First Pick ครับตอนนี้พีแบนมาสของ JT แล้วก็แบนอีโมวอยสปริตนะหยิบทักซ์ตัวเก่งของมูสมายังไม่มีตัวจับปักนะตอนนี้ไลออนชาแมนยังหลุดอยู่10 seconds remain Dyer's turn to pick IG กด Phoenix I speak for the change โอ้โหแล้วทันเดอร์พีเล่นแผนเกมไวทันเดอร์พีมันก็เหมือนนีออนน่ะนี่คือคู่ฮีโร่ที่ทันเดอร์พีชอบหยิบทักซ์บวกเนเจอร์โปรเฟตเขาอยากได้ตัวตีไข่ด้วยนะซึ่งเนเจอร์โปรเฟตก็ตอบโจทย์ตรงนี้ให้เฟส2 IG ban เทมพล่าเพราะว่าทีมตัวเองกดปักมิดเลนมาจริงๆมันยังโยกได้นะมันเป็นปักของกาก้าก็เล่นได้นะครับ แต่ดูทรงมันเหมือนปักลัดเลนกลางเพราะว่าเขาแบนเทมพลาไปปักกลางมันคุมเทมพลาไม่ได้เพราะเทมพลาเกมนี้ก็คือฟาร์มได้เทมหลักมาเล่นกับเนเจอร์เฟสแล้วก็โถมกลางเกม Thunder Predator ก็จะเปลี่ยนชื่อทีมกลายเป็น Liquid 2017ไอจีแบนจักพอจักมันตีไข่ฟินิกซ์เล่นไวได้เหมือนกับเอดราฟเมื่อกี้นะพอจักมันพาทีมไปตีบ้านตีโรชานได้ Thunder Predator แบนมังกี้คิงแล้วก็แบนแพนโก10 seconds remain ถ้าแบนถัดไปเป็นแบนโทรก็คือนั่นแหละ Nature Fed of Lane ได้เจาะเลนละThunder P Timber Saw โอเค Nature Fed เลนกลางน่าจะเป็นแบบนั้นนะ3ตัวโถมครับมีแต่ตัวเลนเฟสเก่งๆ IG แบน Abaddon ไปทำไมถึงแบน Abaddon คิดจะเล่นชาแมนเหรอตอนนี้ IG ต้องหาดาเมจมาเคลียร์ Timber Saw นะมันมี Phoenix เป็น Sunray ดาเมจเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วที่เขาแบน Bot Seek ไปก็เพราะว่า Bot Seek มัน counter Timber Saw แล้วมันเป็นแครี่ที่ยืนเลนกับ Timber Saw ได้เขาจะตัดไม่ให้มีตัวยืนกับ Timber Saw ได้ตอนนี้ก็มี Ursa สู้ Timber Saw ในเลนได้อยู่
ไอจีไมเดนวะนี่ไม่ใช่ภาพปกติมากๆเลยโอราเคิลชูตัวยืนตัวยืนคือทิมเบอร์ซอในเมื่อดาเมจเวทของฟีนิกซ์คือปัญหาโอราเคิลมีการเวทครับดับธันเดอร์พีมันไปในทางเดียวกันสุดๆเลยฟรอสไบต์ของไมเดนก็ล้างได้ด้วยนะโอราเคิลอะไม่ชอบดับไอจีเลยเป็นซัพพอร์ตที่แบบไม่ได้เห็นฝั่งจีนเล่นเลยนะกดโทรวอลลอดมาแต่ก็ไม่ใช่ตัวที่ดีในการยืนเล่นกับทิมเบอร์ซออยู่ดีก็แค่แบบก็พอฟาร์มได้แต่ลำบากตอนนี้ IG มีคอมโบทีมไฟต์ก็คือปักดิมคอย Phoenix Supernova Maiden Freezing Field นะครับนั่นคือคอมโบในฝันที่เป็นคอมโบ Anti Dive นะ IG เฟสสุดท้ายแบนเออร์ซ่าของ MNC ออกไปเป็นแครี่ที่ MNC มันเล่นเพราะเออร์ซ่านี่คือหมัดชุดตีไข่แล้วก็โทรหลอดเป็นตัวยืนนะฉะนั้นโทรหลอดไม่อยากเจอพวกอะไรที่มันรีดดาเมจได้ไวธันเดอร์พีแบนไลแคนจีนเล่นก็น่าจะเป็นแครี่เนเจอร์โปรเฟตจากพฤติกรรมอ่ะนะพอกดโทรมาก็เลยต้องแบนเรเซอร์ถ้าธันเดอร์พีเล่นไวธันเดอร์พีเล่นวีเวอร์ได้นะแครี่อ่ ะถ้าเป็น NP กลางซึ่งเขาได้ดูเลนก่อนครับก็รอดูเลนไปธันเดอร์พีแบนสตรอมของอีโมเผื่อว่าเป็นปักออฟเลนปักกลาง Beastmaster of Standard Draft มากๆถ้าทำให้ Beastmaster ได้ในโคบุ๊กช้านี่คือจืดเลยเป็นปักเลนกลางนี่เนเจอร์เฟดกลางได้นะก็แค่ฟาร์มเฉยเพราะว่าถ้าเอาเนเจอร์เฟดมาเล่นแครี่มันกดดันบีสต์มาสเตอร์ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถ้ามั่นใจเพื่อนๆก็กด PATB อ่ะไม่ใช่ว่า Thunder P มาเล่นเกมไวไม่เป็นนะไม่เล่นเกมช้าไม่เป็นนะเออแต่ TB ผมให้ว่าดีกว่าในแพทปัจจุบัน PA มันเทียบไม่เท่า TB ติดอย่างเดียวเลยคือไม่มีตัวเคลียร์เนโครบุ๊กทิมเบอร์ซอพอจะเคลียร์ได้มีตัวหนึ่งนึกมาในใจมาจับปลั๊กได้แต่ว่าทีมนี้ไม่น่าหยิบก็คือดาร์คไนท์โอ้
Medusa คือ4ตัวเป็น4ตัวที่ใส่สุดอยู่แล้วไอ้4ตัวแรกของ Thunder Pea ที่หยิบมาแชมป์ก็แค่ไปทำ Space ให้ Medusa และ Trollord เป็นตัวที่ต้องหันหน้าเข้าตีเป็นตัวพลัง BKB ฉะนั้น Medusa Stone Gaze ก็คือเบรกเลยแต่ถ้าตัวโถมของ Thunder Pea เขาทำได้ดีกว่าผมให้ว่า 15-20 นาทีของ Medusaดับเนี้ยของ Thunder Pea อ่ะดีกว่า IG Nature Effect มันกดศัตรูได้ข่มฝันของข้าไม่ทามมิ่งมันพัง Medusa ฟาร์ม2ชิ้นไอเทมพีคตามเวลาปกติเออมันจะเป็นฝั่งที่ตบ IG แทนเราผมเจอปัญหาใหญ่แล้วครับดาเมจขาดครับ IG คือ Thunder Pea แทนที่มันจะหาตัวดาเมจมารีดค่าโทรวอลล็อตใช่ไหมมันเอาเมดูซ่ามาแล้วข่าวนี้ IG มันดาเมจมันมารีดได้ช้าพอมารีดได้ช้าเนี่ยเมดูซ่ามันตายยากมันมีมานาชิวมานาชิวเสร็จยังมีพระอีกดับนี่ผมก็ให้ทันเดอร์พีกอะยกเว้นว่า IG มันจะแบบทำ Power Rune ทำ Stack ทำเลนกลางดีอะนะถ้าทำเลนกลางดีก็อาจจะยันได้เกม2ครับ IG อยู่ Radiant ส่วน Thunder Pea อยู่ The Die นะกดสโมกมาเพราะเป็นทักทักเลเวล1นั่นเองและเดินขึ้นมาไม่เจอใครผมแอบรู้สึกว่าหลายๆทีมที่เจอ Thunder Pea แล้วฝันของข้ามเนี่ยเขาเจอทักอย่างเงี้ยเขาจะรู้เลยว่ามันมาแน่นอนมันทำแบบเดิมตลอดเลยไอ้ไฟต่อเลเวล1เนี่ยไฟเกมนี้คีย์เมลสตรอมนะก็คือจะทำเมลสตรอมมาตีสู้ทิมเบอร์แต่เขาสลับเล่นว่ะในเมื่อโทรเป็นเอจิฮีโร่อย่างนั้นเหรอเมื่อเอาทิมเบอร์ไปเจอบีสมาสเตอร์แทนครับแล้วเดี๋ยวพอทิมเบอร์มีเลเวลเยอะทิมเบอร์ขึ้นมาจี้โทรทีหลังก็ได้เพราะเอาจริงแล้วคือทิมเบอร์มันเล่นผ่านโทรสบายอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้กดดันโทรจนกระทั่งทิมเบอร์มันเลเวล6ทิมเบอร์มันถึงจะสามารถไล่โทรจะเล่นได้แล้วไปเลน3ด้วยเลน3ที่มีทักก็รู้กันอยู่นะว่า IG เสียเปรียบทันทีครับซับอีกตัวหนึ่งคือฟินิกซ์ฟินิกซ์ในเลน3เลเวลช้าไฟสปริตเลเวล1คูลดาวน์51วินาทีแล้วดูไมเดนยังไม่ได้เข้าเลนเลยเจอมูสไปยืนข่มมาต่อยกันแล้วแต่ไม่ได้บล็อกแคมป์นะวันนี้จะได้เข้าเลนไหมเนี่ยไม่งั้นต้องกด TP เอาบีสมาสเตอร์หนีครับผมสลับตามบีสมาสเตอร์หนีเราสลับตามถ้าตามมาจี้ JT ต่อเพราะทามมิ่งของเนโคบุ๊กบีสมาสเตอร์มันสำคัญมากยิ่งได้ไวยิ่งดีอันนี้คือการที่ถ้าทำให้ JT พังได้ก็คือจืดมีแค่อีโมคนเดียวตัวปักเองก็ไม่ได้ดาเมจเยอะขนาดนั้นที่จะมาล้มตัวยืนแบบทิมเบอร์ทักซ์
เนเจอร์โอเฟตแล้วเลนกลางครับเลโอสไตล์ก็ทำได้ดีนะเพราะเทรดดาเมจได้ดีกว่าซื้อไบรท์สโตนมาแล้วปักเป็นฮีโร่ที่อาร์เมอร์น้อยอาร์เมอร์แค่1โดนไบรท์สโตนไปก็ติดลบถ้าไม่ยืนเทรดตรงบริเวณออร่าหน้าป้อมอ่ะก็คือแบบเจ็บอ่ะดาเมจเนเจอร์โอเฟตเป็นร้อยทุกเลนของธันเดอร์พีผ่านไปได้ดีนะ2นาทีแรกของเกมส่วนเมเดนเนี่ยทำอะไรไม่ได้นอกจากเปรี้ยสโลแล้วกดยามานาหลบเขาเข้ามาแท็กทีมต่อย JT แล้วครับเปรี้ยสโลเอาไว้ช่างจืดจางและเกินสโนบอลไปต่อที่ JT ครับผมแล้วปาดปิดคิวไปครับผมแฟรงค์เฟิร์สปัดนั่นจะเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมโซนจีนไม่ค่อยเล่นไมเดนนะไม่เหมือนโซนยุโรปซึ่งผมก็สงสัยมากทำไมเกมนี้ต้องเป็นไมเดนคือจะบอกว่าหยิบไบเดนเพื่อให้ทีมตัวเองบีสมาสเตอร์ไม่โดนเคาน์เตอร์ก็จึงจะลงทุนเกินไปเล่นกลางเนเจอร์เฟดมันมาดีนายยับๆอ่ะนะทำให้ปักลำบากอีโมก็เก็บตังค์ซื้อขวดนะครับเดี๋ยวรอดูตอนเติมขวดเลนกลางไม่ได้เลเวล2ยังไม่อัพสกิลนะแต่เดี๋ยวขึ้นเลเวล3ก็มี2สกิลละมีทั้งคริสตัลโนวามีทั้งฟรอสต์ไบท์เลนล่างยังแลกฟาร์มอยู่คือถ้า JT อยู่ลำบากแต่ถ้าเขาแลกฟาร์มได้เขาไม่ได้แบบแพ้คีปนี่ก็ยังได้อยู่นะคอนรูนครับรูน10นาทีแต่เป็นซับของ Thunder P ที่มาก่อนนะและเจออาร์เคนส่งลูกไปตัดเรียบร้อยขวดอีโมเพิ่งมาส่งถ้าไม่ใช่ดับเบิลดาเมจเนเจอร์เฟดไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่โฉบมาตีติรุธพอดีครับตรงนี้ MJC งูฉกไปเติมมานาซื้อเวลาไว้แล้วมาฟอร์จูเนลุดขาเป็น MJC จัดการกาก้าตรงนี้มูสเข้ามาสโนว์บอลจะต่อยไฟฟายแต่ไฟฟายเขาตามไปฆ่า MNC ได้ครับผมแล้วขอขวานอีกหนึ่งทีกลายเป็นดับเบิลคิวไฟฟายครับเข้าไปแบบคุ้มเลยนะแล้วไมเดนสลับขึ้นมาช่วยท็อปเลนครับเลนล่างเลยอยู่แบบฟาร์มใครฟาร์มมันJT ก็เข้าเลนไปเจอแฟรงค์ไม่ได้ JT เขาก็ฟาร์มป่าแคมป์เล็กเล็กแคมป์ใหญ่ตรงนี้แล้วก็ให้แฟรงค์ฟาร์มเลนไปแต่แฟรงค์บอกเฮ้ย JT หายว่ะหนีไปฟาร์มป่านี่เองอะตามเข้ามาในป่าต่อตรงนี้ไฟไฟสลับลงมาครับผมไฟไฟมีตังซื้อหอกหรือยังเอ่ยหอกมาแล้วนะพอมีหอกปุ๊บเนี่ยดาเมจที่โทรหลอดจะแบบตีทิมเบอร์ซอมันเข้าได้ละมีโบนัสดาเมจเวทมาเติมฉะนั้นถ้าโทรมันตีถี่ๆมันก็เบิร์นเลือดทิมเบอร์ซอได้ JT มาเก็บบาวตี้ด้วยตรงนี และ JT ก็รีบสลับเลนขึ้นมานะครับจะได้ไปมีชีวิตที่ดีขึ้นในเลนบนสักทีโอ้โฉบแล้วจี้เลโอสไตล์เลโอสไตล์ไม่มี TP ครับมานาหมดโยนติขึ้นฟ้าก่อนตายตรงนี้กาก้าเก็บคิวไปแต่ดีตรงที่ว่ามันไปจี้นั่นได้นะมันไปจี้เนเจอร์เฟดตัวโถมได้ไอ้พวกตัวโถมพวกนี้มันต้องควรโดนชัตดาวน์อะแล้วกำลังแฟรงค์โซโล่คิวไฟฟลายครับชิปหายแฟรงค์เวล6แล้วคือมันเวล6แล้วมันโซโล่คิวได้มีโซริงด้วยนะตรงนี้แทงค์ให้รถถังทำงานนะครับรถถังใกล้จะแตกแล้วแต่ไม่มีใครมาไล่ครับผมตรงนี้ไมเดนอดทนไว้ฟรอสไบต์จับเปรี้ยสโลไฟฟลายตามลงมาช่วยแล้วหวังว่าจะตีติดหอกหน่อยสิหอกอะพร็อกขึ้นมาหน่อยดิตีติดรูทแล้วและรูทไหมไม่รูททิมเบอร์เชนหนีได้อีกอ่ะฟรอสไบต์จับดาเมจเวทพอครับรอบนี้ฟรอสไบต์อัพมา3เลยนะยัดค่าเต็มที่มูสตามมาเก็บงานครับไอชาร์ดแท็กทีมแต่โอริเดินเข้าโซนหน้าป้อมก่อนให้ออร่าบวกเกราะมันช่วย Let us fight.
อีโมได้รูนไปตรงนี้ลาบิสมาสเตอร์เจที7นาทีได้เนโครบุ๊กก็ยังอยู่ในทามมิ่งอยู่โจบสโลจี้เมดูแต่เจทีไม่มีอันตินะเลโอสไตล์ก็คีย์ออคิดนะครับอีโมลงมาซ้อนแล้วตรงนี้ริมคอยจับแฟรงค์ที่เหลือดาเมจพอหรือเปล่าออฟอัดใส่หน้าใบที่ต่อไปแต่คอยเบรกครับผมตรงนี้อีโมจัดการแฟรงค์ไปได้นะหลานและเนเจอร์เติมดาเมจมาไฟเปิดอติแล้วมูสออกไปได้ก็จริงแต่เจอเปลี่ยนโหมดเป็นตีไกลครับจัดการไป2ข้างล่างเลโอสไตล์มาจี้ทาวเวอร์กลางต่อแต่มีกาก้ามาโฮไว้ให้นะไฟสปริตดันครีปออกแล้วเขาบน JT ก็ได้คิวอีก MNC โดนเบิร์นมานานจนหมดแล้วแต่ตรงนี้ JT ก็ไม่ไปต่อครับจ่ายเพราะว่ารอไปแล้วIG โฮเกมไว้ได้นะไอไมเดนปักแล้วก็ฟินิกเนี่ยเดี๋ยวรอดูตอนมันเวล6เพราะ3ตัวนี้มันคอมโบกันแล้วมันแอนตี้ไดฟ์อะยังไง Thunder P ก็ต้องไดฟ์เกมนี้พอไดฟ์ก็คือ IG ก็แค่เล่นเกมรับแล้วก็รอเขาเข้ามาเงินเนเจอร์เฟดไม่ดีเลยนะครับและพื้นที่ฟาร์มก็ต้องมีพื้นที่ฟาร์มให้เมดูซ่าด้วยซึ่งป่าสามเหลี่ยมไม่มีสแต็กป่าบนละมีสแต็กไหมก็ดูเหมือนจะไม่มีอีโมเล่นไวนะเกมนี้ได้วิชทำวิชเพลทแล้วได้นี่มาด้วยแฟรี่ทิกเก็ตมินิคายาพอเจ้าของเลนทิ้งเลนเสร็จปุ๊บ JT ก็ดันท็อปเลนเลยแฟรงค์ตายไป2รอบแล้วถือว่า IG มันผ่านเควสทิบัสซอร์แล้วแฟรงค์ต้องมีฮุดกันเวทก่อนแฟรงค์ก็ไปไล่ไฟลายออกจากเลนครับปราดเนเจอร์เติมดาเมจไปไฟลายอัลติมาพอดีและอัลติสวนโอ้โหคุณเห็นคูดาวน์นั่นใช่ไหมอีโมดรีมคอยสวนก็บอกว่าแฟรงค์โดนตีซันเรจี้จนตายถ้าไวกว่านี้1วิคือพลิกแล้วเลโอสไตล์มาจี้ทาวเวอร์กลางครับแต่ IG กด Fortify ยื้อออกไปเตัวโถม2ตัวดูไม่สู้ดีแล้วที่เหลือคือต้องทำให้เมดูซ่าปกติให้ได้ถ้าเมดูซ่าปกติได้โอเคมันยังได้วัดช่วงกลางเกมอยู่ว่าจะสามารถประคองเกมและยื้อเกมต่อไปได้ไหมแต่ถ้าเมดูซ่าเจ๊งแล้วด้วยนะครับก็คือจบถือว่าสอบไม่ผ่านสักคนหนึ่งตรงนี้ธันเดอร์พีมีวอร์ดนะเห็น IG มาคอนเทสท็อปด้านบนก็ปล่อยให้ IG เก็บบาวตี้ไปครับกาก้ามาสแต็กสแต็กในนี้เคลียร์เองได้นะโชว์หลอดซื้อเมลสตอร์มเกมนี้แล้วโปรไฟล์เขาเล่นเมลสตอร์มเนี่ยโอ้ลิอันนี้คืออะไรโซโล่คิวเลยเหรอหรือมีปักช่วยด้วยเมื่อกี้ Frostbite Freezing Field นะจัดการไปครับคือ Troll Lord มันจะมี2 choice ระหว่าง Maelstrom กับ Fury แต่ Fury อ่ะมันช้าซึ่งเกมเนี้ยเขาเล่น Maelstrom แล้วรีบไฟอ่ะมันก็คุ้มอยู่เพราะว่ามันได้ของมาตี Timbersaw ด้วยแล้วก็ได้ทำของชิ้นถัดไปไวขึ้นเร็วกว่า Fury แล้วค่อย BKBยังไงก็รู้อยู่แล้วว่าธันเดอร์พีมาเล่นโถมแน่นอนก็โฮเกมเอาไว้ช่วงกลางเกมถ้าโฮได้ก็ดี4บาวตี้แล้วนะ IG สลับแฟงมาดีเฟนซ์เลนแทนนะครับตอนนี้ยังไม่สามารถตีทาวเวอร์เลนล่างของ IG ได้นะก็คือเลนไหนถ้าบิสมาสเตอร์ไปดันเขาก็ส่งแฟงไปกันบิสมาสเตอร์ก็โดนโฮไม่สามารถดันต่อได้แค่ฟาร์มรอไปอีโมมีวิชเพลทแล้วนะตอนนี้กดสโมกมากับโอลี่ครับมีทั้งหมด3สเปลที่จะพร้อมยัดมาวอดหลังป้อมวิ่งสามเหลี่ยมหาเมดูซ่าแต่ไม่เจอเมดูซ่ามีหน้ากากดูดเลือดจากไอเทมป่าพอดีนะทำแสงยาฉะชิ้นแรกเคาน์เตอร์สตันของบีสมาสเตอร์ได้อยู่กับดรีมคอยแล้วตรงกลางน่าจะโดนจับแล้วนั่นแหละครับพอโชว์กลางนะ
โชว์กลางเสร็จปุ๊บเฮ้ยพระอยู่ไหนอะพระแวร์อยู่พระสโนบอลซื้อเวลาไว้แต่ไม่รอดอยู่ดีครับห้องตายครับผมตรงนี้ตามด้วยซูเปอร์โนวาต่อครับพระยังอยู่อีกไกลแล้วฟาร์มโชเลนครับโชเลนตรงกลางคือตายทันทีเมื่อกี้อุตส่าห์รอดมาได้เพราะว่าเขาสโมกไปหาสามเหลี่ยมแล้วหาไม่เจอนะทามมิ่งทุกอย่างของ Thunder P ในเกมนี้คือพังพินาศมันกลับกันเลยเมดูซ่าแทนที่จะแบบเมดูซ่าสบายตัวโถมทำสเปซไม่สามารถทำสเปซให้ได้แค่12นาทีเงินห่างก็แค่ 3,000 AI มันให้84ละ 84% ที่ IGรับไฟล์เกมนี้ครับอัพเบอร์เซอร์เกอร์เรทนำไม่ได้อัพสกิลฟาร์มแต่อัพเบอร์เซอร์เกอร์เรทคู่แพสซีฟเพื่อเอาความสามารถไปตีสู้กับฝั่งของ Thunder P คือมันพร้อมจะเล่นปะทะเกมนี้ของ IG อ่ะในโครบุ๊ก3มาแล้ว13นาทีกาก้าทำฮาวเวิร์ดด้วยเพราะเกมนี้ไอวินคอนดิชันของ Thunder P มันคือเมดูซ่านะก็ซื้อฮาวเวิร์ดมาปิดตีเมดูซ่าครับตรงนี้สโนว์บอลมาที่กาก้ากาก้าลากมูสมาให้ JT ส่งซัมมอนไปลุมจัดการตรงนี้แต่ยังมีพระใส่กันตายให้อยู่สุดท้ายแล้วเลโอตายด้านล่างครับอีโมโซโล่คิวไปแล้วมูสที่โดนจับตรงนี้ก็ไม่รอดด้วยถึงแม้จะใส่กันตายซื้อเวลาให้ก็ตามนะจากสภาพเกมตอนนี้แล้วก็ทามมิ่งทุกอย่างแล้วผมให้ว่าถ้าคุณเชียร์ Thunder P แล้วก็คุณต้องเอาใจช่วยให้ IG มันมิสเพลย์เว้ยใช้คำนี้เลยคุณต้องเอาใจช่วยให้ IG มิสเพลย์ไม่ใช่บอกว่าให้ Thunder P ทำได้ดีแต่ต้องให้ IG มันพลาดเนเจอร์เฟดตอนนี้มีออคิดแล้วนะแต่ว่าเขาสโมกไปสามเหลี่ยมครับแล้วเจอพระตายโอ้โหไปดันบ้านเขา TP มากันอีกเกมนี้ IG มาเล่นดีเฟนซีฟอย่างเดียวเลยฝันต้องข้ามโชว์หน้าก็ฆ่าไม่จะเป็นต้องทำอะไรเป็นพิเศษถ้ามีสโมกก็สโมกไปเล่นฝั่งเขาเมดูซ่ายังใจสู้อยู่นะฟาร์มอยู่ชิ้นต่อไป IS Gardi ถ้ามี IS Gardi มาโฮเกมได้แต่จะโฮได้นานแค่ไหนไฟฟลายแบทเชอร์เหรอโอ้โหซื้อแบทเชอร์ต้องแต่ชิ้น2ครับไม่ซื้อ BKB ด้วยโดยรวมคือทุกอย่างของ IG ที่ทุกอย่างมีตอนนี้มันกำลังจะเซตให้มันชนะเกมนี้แบบสบายๆผมมาเล่นบิลนี่ไงเบอร์เซอร์เกอร์เลด4เฟเวอร์4เล่นแบทเชอร์แล้วเอา4ที่อัพมาตรงเนี้ยมาตีโรชานต่อเร่ง DPS ครับผมแล้วก็ได้โรชานไปโถมต่อด้วยนะเนเจอร์เฟดทำได้แค่แบบกวนๆน่ะแต่แบบไม่สามารถไฟท์ตรงๆได้แล้วฮีโร่มันมีของทำเกมแต่ว่าไม่ได้ใช้เลยครับมีใบแต่ไม่สามารถประหยัดค่าคนได้
และ JT มีบลิงค์ด้วยนะตรงนี้กาก้าโชว์เปิดก่อนอีโมเข้ามาจี้เมดูซ่าเมดูซ่าโดนแล้วแล้วใส่การตายให้กับนั้น MNC ครับผมวอลัสพันสั่งตายอีโมอีโมตายตรงนี้แล้วไฟไฟเปิดอันติยังไม่ได้เปิดอันติด้วยครับฟรีซิ่งฟิลโซนรอบๆครับผมตรงนี้ทริปเปิลคิวโอรีครับนั่นแหละคอมโบทีมไฟท์มันคือฟรีซิ่งฟิลโซนซูเปอร์โนวาไม่สามารถตีไข่ได้ตามปกติถ้าจะตีไข่บีสมาสเตอร์พร้อมจะชัดดาวทำได้แค่ฆ่าปักนะได้แค่ฆ่าปักจริงแล้วจะเห็นเลโอสไตล์ทำได้แค่วาร์ปไปแล้วก็ซัมมอนวาร์ปไปแล้วก็ซัมมอนเฮ้ยตรงกลางครับแฟงโดนที่อยู่แต่ว่าไฟไฟอันตรายตรงนี้ดีมคอยผูก2เบรกจังหวะไว้ก่อนครับและเมดูซ่าตามมาสโตนเกสจี้ใส่ปุ๊บไอชาร์จไม่โดนไฟไฟยังไม่เสียไอจิตแค่เสียอันตีเฉยแล้วชิ้นต่อไปชิ้น3โทรเป็นแสงยาฉะนะตอนนี้ยาฉะแล้วด้วยครึ่งทางแล้วครับเงินโทรนำเมดูซ่าแล้วเมดูซ่าก็คงไม่ได้อายอัพสกาดีใน20นาที21นาทีแน่นอนมันคือ IG อ่ะที่แบบขึ้นนำแล้วขึ้นนำไปเรื่อยๆทิมเบอร์ซอเอาก่อนที่จะมีอูเซปเตอร์เลยไม่ควรพลาดตายเลยแต่ทิมเบอร์ซอตายไป2ครั้งก่อนที่จะมีอูเซปเตอร์ไม่ใช่อูเซปเตอร์ดิขออภัยก่อนที่จะมีฮูดทิมเบอร์ซอเหมือนเป็นตัวเช็คดาเมจของฝั่งตรงข้ามถ้าทิมเบอร์สามารถล่อเท้าศัตรูได้แล้วไม่ตายโอเคทิมเบอร์เกมนั้นมีประโยชน์ทิมเบอร์โดนจี้คนแรกฟรอสไบต์จับทิมเบอร์เชนหนีไปครับสเรย์อัดไปแล้วและเจทีมีออฟเซอร์บอร์ดตรงนี้บลิงค์มาโฮกจับมูสมูสโดนสั่งตายจากโฮกตรงนี้แล้วดีมคอยผูกเลวสไตล์เลวสไตล์ก็โดนอีก1คนครับดีมคอยฟรีซิ่งฟิลครับกลายเป็นไมเดน5คิวเกมนี้ต้องบอกว่าดาเมจฟิสิกฟิลสุ่มดีปกติมันสุ่มรอบๆพื้นที่เดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาไม่มีภาพพลิกไม่มีภาพพลิกจริงๆเพราะอย่างที่บอกไปว่าเมดูซ่าคือลาสโฮปถ้าเนเจอร์เฟดกับทิมเบอร์ซอทำอะไรไม่ได้เกมนี้และเมดูซ่าก็โดนวิ่งไถรัวๆไอเทมที่ IG ออกมาของแต่ละคนก็ดีมีแต่ของเล่นไวๆมาเลยพลิกภาพเลยพลิกภาพที่ว่าเกมนี้ต้องเป็นฝ่ายที่เล่นช้าและโดนโถมเจอเมดูซ่าแล้วนะครับตอนนี้ปักเข้าไปจี้ด้านหลังก่อนตัดพระออกไปพระโดนใบเข้ามาช่วยไม่ได้ตรงนี้เมดูซ่าตีสู้กับทางด้านของโทรอยู่โทรกดอันติยังอยู่วอลัสพันตัดออกไปกาก้าตายไปก่อนแล้วนะตรงนี้เพราะเมื่อกี้ Oracle ยังไม่ได้ใส่กันตายด้วยนะครับไฟไฟอันตีใส่แฟงและใส่กันตายเอาแต่ว่าเมดูซ่าโดนจังหวะ2ครับผมพอใส่กันตายให้ช่วยท่านด้านของแฟงเมดูซ่าเลยโดนโฟกัสครับผม IG รอจังหวะนี้อยู่ครับมันสวนกันคนละยกอะตอนแรกดูเหมือนดีนะอ๋อ IG เข้ามาแล้วพลาดแล้ว Thunder P สามารถโฮได้แต่ Thunder P เนี่ยOracle ไปจ่ายอติช่วยเซฟทิมเบอร์แล้วจากไฟไฟ IG สวนจังหวะถัดมาครับผมด้วย JT และ Emo เข้ามาจี้เมดูซ่าแล้วไฟไฟเกมนี้เล่นเซปเตอร์สแปมขวานนะสแปมขวานติดตาบอดฝันตรงข้ามก็ไม่ได้จ่ายดาเมจเพราะคูลดาวน์มันแค่4วิความสามารถของขวานโชว์ก็คือถ้าเป็นเมเลล้างเดบัฟตัวเองถ้าเป็นเรนจ์ล้างบัฟศัตรูก็คือพอมันโดนโอราเคิลห้ามตีมันก็ปลดเลยจบหมดปัญหาล้างรูทได้ล้างดิซามได้
this nature you speak of? และคราวนี้พอ Nature Fed ทำคลิปเลนไหนอีโมก็ตามไปจี้แค่นั้นเองครับอีโมก็คุมแมปเล่นกับ Beastmaster ถ้าให้จำภาพตอนต้นเกมก็คือตัวโถมของ Thunder P มันคือ Timbersaw กับ Nature Fed ใช่ไหมฉะนั้น IG ต้องชัดดาว2คนนี้แฟรงค์ตายไป2ครั้งก่อน10นาที Nature Fed โดนซัพพอร์ตของ IG เข้ากลางแล้วก็จี้ไป1คนไอ้พวกตัวโถมก็เลยเจ๊งหมดเลยแต่ยังไม่ยอมแพ้นะแต่จริงๆแล้วคือยากมากๆละ20,000 โกอ่ะ22นาทีตอนนี้รอจบเกมครับผมรอจบเกมอย่างเดียวประโยชน์ของการไม่กด GG ตอนนี้คือทำให้ IG เหนื่อยสำหรับเกมถัดไป AI ให้เท่าไหร่ 2% อ่ะเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วทำคลิปมาเนียนฟาร์มตรงนี้นะเมื่อกี้สแกนมาพอดีครับเลนล่างเขามีวอร์ดอยู่ใครลงมาเลนล่างก็รู้ถ้าไม่ได้วาร์ปมานะคราวนี้มาดูเมดูซ่าบ้างเมดูซ่าเป็นไงบ้าง23นาทียังไม่มีไอเทมชิ้นที่2นั่นแหละปัญหาเมดูซ่าเงินตามโทรอยู่ 3,000 IG รอโลชันต่อไปได้นะ30วินาทีถึง3นาที30เขาแบบไม่ได้คิดอะไรมากเกมนี้ก็แค่ยื้อรอปิดเกมแบบเพอร์เฟกต์ชัดถามบอกว่าเวลาปั่นขวานใกล้สามารถล้างสตันได้ไหมของโทรเซปเตอร์ล้างไม่ได้ครับเบสิกดิสเปลเมดิซ่ากดสโตนเกสเพื่อเอาตัวรอดเจอทีมคอยกับซุปเปอร์โนวาครับผมและ JT บอกไม่ต้องโหกก็ได้สุดท้ายก็โหกซ้ำหลบซุปเปอร์โนวามาได้เดอโรนซันเรมานามไม่มีจบมานามไม่มีนั่นแหละรอจบจริงอีโมลงมาทำคลิปข้างล่างต่อเพราะมีทราเวลนะเลนไหนโดนดันก็ทำคลิปนะครับบีสมาสเตอร์ทำอีกเลนหนึ่งไป JT ซื้อฉาดมาแล้วตอนนี้ลูกนกสามารถคอนโทรลแล้วก็มีสกิลไดฟ์บอมมีคนโชว์ท็อปเลนว่ะว้าวมาเอาบาวตี้ครับเลโอสไตล์ว้าวมาเอาบาวตี้และ IG รออยู่แล้วเพราะ IG รอโลชานแบบสุดใจมากวอร์ดรอโลชานแล้วคือเหลียรอโลชานแล้วอย่างหนึ่งที่ดีตอนต้นเกมด้วยเพราะว่าตอนที่เราคุยกันว่าตอนที่ทิมเบอร์ซอยไม่มีฮูดกันเวทใช่ไหมแล้วไปตาย2ครั้งมันมีดาเมจเวทจากฮอกกับดาเมจเวทจากไมเดนอะไมเดนที่อัพฟรอสไบต์นำบวกกับฟินิกซ์ซันเลย์ถ้ามีฮูดจะดีกว่านี้ไออัพสกาดีครับผมตัดฟื้นเลือดบวกสแตตโชว์ตลอดตอนนี้เลือด 3,000 แล้วWhere is your damage, sir? 26 นาที ไอเทมชิ้น 2 ยังไม่ได้ได้แล้วครับตอนนี้โอ้โหมีวอร์ดอยู่ทีมคอยเดกอนครับผมเลโอสไตล์จ่าย BKB แต่ดาเมจไลท์คลิกก็แรงเพราะมันมีดับเบิ้ลดาเมจต้องใส่กันตายช่วยเลโอสไตล์และ MNC บอกรับกูล่ะ I am carry นะเว้ยเพื่อนเมดูซ่าไหวไหมเอ่ย
เนเจอร์เฟสตายดีครับสุดท้ายแล้วเมดูซ่าก็รอดมอดไม่เละเป็นความสุขระดับที่ไม่อาจจะพูดได้ว่าสุขแบบไหนนะครับมีทั้งความเย็นความร้อนในการประกอบอาหารกับงูตัวนี้กึ่งสุกกึ่งดิบเบิร์นGG Core เรียบร้อยครับ27นาทีครับเป็น IG เอาชนะไปเกมที่2นะเกมนี้ IG Choice Item Throw Lord ซื้อของมาเพื่อเล่นเกมไวปักซื้อ Witch Blade มาเพื่อรับเกมทุกคนของ IG คือคิดแค่ว่ามันจะเล่นไวกับเราดังนั้นเราต้องรับเกมมันให้ได้จะเห็นว่าปักอีโมในเกมนี้นี่คือวาร์ปไปเล่นเลนข้างแล้วดีมคอยสวยนะช่วงต้นเกมสามารถเบรกเกมของ Thunder P ได้นะครับปักทำได้ดีเบรกจังหวะไดฟ์ของ Thunder P ได้ตัวโถมเกมโดนจี้ Nature Effect Timbersaw ถ้าพูดถึงซับ5ตัวที่ยังไม่ถูกหยิบมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออตอนนี้พอจะเข้าใจประโยชน์ของไมเดนนิดนึงจำเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะขอดูนิดนึงก่อนขอดูลำดับดราฟก่อนถ้าไมเดนมาหลังทิปเปอร์ซอโอเคมันคือไมเดนที่มาเติมดาเมจเวทต้นเกมเพราะว่าดราฟซับ5กับซับ4บางทีอ่ะก็คือถ้าเราต้องเล่นเล่นเกมไวอ่ะมันจะต้องมีดาเมจทั้งคู่ใช่ใช่ๆพิก15พิกที่15คือทิปเปอร์ซอพิกที่16คือไมเดนฉะนั้นนั่นแหละครับมันคือสเปลดาเมจต้นเกมที่จะมาช่วยรับมือทิมเบอร์ซอร์เพราะซิงเกิลทาร์เก็ตมันแรงแอร์ฟอร์สไบต์อ่ะจริงๆแล้วพระมันล้างได้นะแต่พระมันไม่ได้อยู่ทุกที่เว้ยอย่างจังหวะที่ตรงกลางเมดูซ่าออกมาฟาร์มเลนโชอย่างเงี้ยใช่ไหมตอนที่ IG เขากดสโมกหาคือถ้าพระมันอยู่พระมันก็เซฟได้แต่พระมันไม่อยู่มันมีหลายช็อตมากที่คนโดนกับคนเซฟมันอยู่ห่างกันมีคนถามบอกเมลสตอร์มกับฟูรี่อะไรดีกว่ากันนี่อธิบายหลายครั้งแล้วว่ามันแล้วแต่แพทช์ด้วยนะครับมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามเวลาแพทช์มันเปลี่ยนแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่มีมาเปลี่ยนอีกในแพทช์หน้า 7.29 นะเมลสตอร์มคือฟาร์มได้ไวกว่าในตอนต้นแต่แผ่วตอนปลายฟูรี่คือดีระยะยาวเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาของเมลสตอร์มอ่ะมันถูกกว่าฟูรี่มันแค่ 2,700 พอ 2,700 เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าคุณจะเล่นเกมไวอย่างเกมเนี้ย IG เขารู้ว่าThunder P จะโถมดังนั้นถ้าเราเล่นฟูรี่มันช้าเกินไปเราจะโดน Thunder P เจาะรัวๆเขาก็ซื้อเมลสตอร์มเมลสตอร์มทำอะไรในเกมนี้ฟาร์มได้ไวแล้วรีบขึ้นชิน2มารับเกมของ Thunder P แล้วก็มาเคาน์เตอร์ทิมเบอร์ซอร์ได้ด้วยในตัวนั่นแหละคือประโยชน์ของเมลสตอร์มในเกมนี้ซึ่งใช้คุ้มมากเพราะว่าสกิลบิลด์โทรลอดก็ไม่ปกติเหมือนกันอย่างที่บอกไปว่าเขาอัพแพสซีฟกับเบอร์เซอร์เกอร์เลดเพื่อเล่นบิลตีสู้เต็มที่พักกันสักครู่รอดูกันต่อเกมที่3